ฮัลโหลครับพี่ผมใกล้ถึงแล้วนะครับอำเภอเมืองกุ้งเผาราคา 6,000 นะครับพี่ได้สั่งใช่ไหมครับไม่มีฟู้ดแพนด้าหรอครับงั้นเดี๋ยวสวัสดีครับวันนี้อยู่พวกเราครับผมช่องเบคอนไทม์อยู่ผมครับรีมิกครับผมอยู่กับผมครับ 07X ทางการไหมทางการไหมทางการทางการเลยฉากมันดูอลังมากอ่ะวันนี้ผมจะมาแจก KFC ชุดไก่ครบทีมราคา199 บาทเลยครับเงื่อนไขง่ายวันนี้ผมสุ่มเบอร์โทรแล้วก็แจกเลยคือสุ่ม10หลักไม่มีอยู่แล้วผมมีลิสต์อยู่แล้วแฟนคลับของเราอ่ะเราก็จะสุ่มแจก KFC 199 บาทแต่ไม่แจกธรรมดาเราจะโทรไปป่วนก่อนเลยตามสไตล์คนว่างแบบเราตอนนี้นะครับผมให้แฟนคลับจะส่งเบอร์มาเขาก็ยังไม่รู้หรอกว่าผมมาทำอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มโทรกันเลยเบอร์แรกเดี๋ยวผมจะเป็นคนเปิดให้เพราะเราสลับคนละเบอร์ไม่รู้ว่าจะไปปั่นเขาหรือว่าจะโดนเขาปั่นถ้าเขาจับได้ไม่ใช่เลยเราก็บอกว่ามาแจกไก่ครบทีมเดี๋ยวผมโทรหาคนแรกแล้วกันเดี๋ยวจะอารมณ์แบบว่าไปทวงเงินมาจากเพื่อนชื่อบอลอะไรประมาณนี้ดูว่าเขาจะมีปฏิกิริยายังไงจะทวงเงินก่อนเลยเท่าไหร่ฮะเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวคิดไปคิดในนั้นคิดในนั้นคิดสดเลยฮัลโหลครับบอลปะเนี่ยบอลปะเนี่ยก็บอลบอกมีคนบอกว่าให้มาทวงตังที่เนี่ยที่บอลเนี่ยตังนั่นแหละบอลบอกว่าให้มาทวงตังที่ตังอ่ะนี่อยู่แถวไหนเนี่ยอยู่แถวไหนเนี่ยใช่เมืองบุรีรัมย์จำเพื่อนชื่อบอลได้เปล่าเขาติดตังอยู่40 บาทเนี่ยจะไม่รู้คืนตอนไหนเนี่ยมาแล้วจะคืนไหมไม่งั้นตาเหมือนบุรีรัมย์เลยนะใช่อาส่งเดี๋ยวให้เลขบัญชีไปเปลี่ยนเป็น 2,000 ได้ไหมเปลี่ยนเป็น 2,000 ได้ไหมไม่ตอบก็ได้บอกอันนี้ใครเนี่ยรู้ไหมเนี่ยใครโทรมาเนี่ยเพื่อนผมเพื่อนบอลนะชื่อลิมิกรู้จักไหมลิมิกคุ้นยังเพื่อนบอลมิกเพื่อนบอลเดี๋ยวผมส่งไก่ KFC ไปให้คุณก็จ่ายเงินแล้วกันนะผมลิมิกเบคอนนะสรุปรู้จักยังเนี่ยจากเจนักแข่งไอ้เบคอนไงของเจนทูดอ่ะแล้วมึงก็คุยกูมาตั้งนานไม่เสียเวลาชีวิตหรอวะ5 นาทีแล้วเนี่ยไม่เสียเดี๋ยวผมส่ง KFC ไปให้กินนะผมมีโปรโมชั่นอ่ะสรุปสายแรกไปนะครับก็งงก็ดูแบบเหมือนกูอ่ะคือมิกก็งงกูก็งงเขาก็งงเขาก็งงกูอ่ะงงสุดแล้วกูมาทำอะไรเนี่ยนี่แหละโทรไปเราจะมาแข่ง KFC ไงเราก็มาคุยกับแฟนคลับเราไม่รู้งานนี้มาเดี๋ยวเรารอที่อยู่เขาก่อนครับเขาส่งมาแล้วเราก็จะส่ง KFC ชุดไก่ครบทีมไปให้เขาราคา199 บาทนี่เลยก็ตามนี้เลยครับมีทั้งหมดเดี๋ยวเราให้ทีมงานไปส่งนะครับแล้วเราต่อคนที่2เลยมา 007X กูรู้แล้วไหมว่าไงอันเนี้ยคือเราใช้เฟซของนนใช่ไหมถ้ามันเป็นเฟซของนนที่โพสต์ไปมีสาวทักมาบอกว่าเหงาเหรอมึงจีบเขาเลยโทรไปจีบเขาเอา KFC ไปจีบเขาทำไมแล้วมึงไม่จีบอ่ะกูโทรไปแล้วไงผมคุยไปแล้วไงไม่เอาเดี๋ยวกูเป็นคนจีนดีกว่าคนจีนไปจีบเขาเอ้ยเอา KFC ไปจีบเขาเขาชอบมึงอยู่แล้วแหละเสียงมึงแบบไม่น่าใช่ละเสียงมึงมีเสน่ห์อ่ะไม่ใช่มึงอย่ามายอกูเพื่อให้กูทำอะไรแบบนี้เลยกูรู้คนที่2อันนี้ว่ะเดี๋ยวกูจะแก้เป็นคนจีนนิดนึงคนจีนเดี๋ยวจะอิมโพไวไปเลยไม่รู้จะคุยอะไรกับเขาแต่จะทำเสียงเป็นแบบคนจีนนิดนึงได้คนนี้ชื่อว่าอะไรคุณปาวลิศปาวลิศนะครับผมเตรียมตัวรับคนจีนใช่ไหม KFC ได้เลยไปเหรอเนี่ยหายเปล่ากูว่าแล้วฮัลโหลนี่ไอ้ไอ้เปล่าไม่ใช่แล้วใครอ่ะเป็นเพื่อนกับไอ้เปล่าไอ้ไหนไอ้อ่ะไอ้ที่เป็นเพื่อนกันตอนมัธยมอ่ะไม่มีเพื่อนชื่อไอ้อ่ะนี่ต้นเองต้นไหนวะไม่รู้จักแล้วเธอชื่ออะไรอ่ะทำไมอ่ะพอดีเรามีของมาฝากบอกชื่อมาก่อนชื่อต้องบอกชื่อปลอมก็ได้อ่ะชื่อนนท์ละกันอ่ะเฮ้ยไม่ได้ชื่อนนท์ไม่ได้ทำไมอ่ะชื่อนนท์ไงไม่ได้ขอชื่อใหม่ชื่อเจมเอาไหมไม่เอาหรอไม่เอาขออีกชื่อนึงอ่ะเออเอาไล่มาให้หมดเลยไล่ไม่ให้ทั้งคณะเลยรู้ได้ไงรู้ไหมว่าใครโทรมาไม่รู้อ่ะเสียงไม่รู้อ่ะอ๋อแล้วทำไมต้องมีชื่อพวกนี้ด้วยก็เบคอนไงอ๋อแล้วชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อคำพี่ขมิ้นกินเคฟซีไหมครับกินครับส่งไปให้แล้วเก็บตังค์ปลายทางนะไม่ต้องส่งอะไรเก็บตังค์ก็จ่ายให้สิทำไมไม่จ่ายให้เราอ๋อเดี๋ยวจ่ายให้ครับโอเคครับ
แค่นี้แหละแหมเรารู้ทันขนาดนี้ก็แค่นี้แหละโอเคขอบคุณมากครับมาหมดเลยวะนนคิมเขารู้ได้ยังไงไม่มามิเสียงไงเดมก็ไม่รู้เลยมั้งเขาให้เบอร์ไว้ไหนอะล่าสุดอะไม่ถึงชั่วโมงเลยเราก็โทรไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูผู้โชคดีคนที่3นะครับว่าจะเป็นใครนะผมได้เบอร์มาแล้วเขาชื่อคุณพลักษ์ผมจะรอบนี้ผมจะเป็นฟู้ดแพนด้าแบบไม่มีคนมารับออเดอร์สักทีแบบถือมาซื้อมาแล้วอ่ะมานี้ฮัลโหลสวัสดีครับพี่สวัสดีครับฟู้ดแพนด้าถึงแล้วครับผมอยู่ตรงหมุดแล้วครับพี่พี่อยู่ชลบุรีไหมใช่ครับอยู่ตรงชลบุรีครับอำเภอพนัสครับผมอยู่อำเภอเมืองครับผมไม่ได้โหลดแพนด้าเลยพี่ก็เขาเป็นเบอร์นี้อะครับที่สั่งไว้อะครับพี่ผมซื้อมาแล้วด้วยทำไงดีครับพี่ซื้อมาแล้วด้วยจ่ายตังค์แล้วยังพี่ผมจ่ายไปก่อนเลยพี่งั้นเดี๋ยวผมขับไปอำเภอเมืองนะครับพี่ของที่สั่งคืออะไรพี่กุ้งเผาครับงั้นเดี๋ยวผมขับไปอำเภอเมืองนะพี่แล้วไม่พี่ไม่ปักให้ตรงหมุดนะครับพี่มาปักแถวพนัสมันไกลมากเลยพี่ยังไม่บอกราคาเลยพี่เจอกุ้งเผา6,000เลยยังไม่ไปกุ้งกู้วางคุยเรื่องอะไรวะโทรไปใหม่เดี๋ยวให้ KFC อ่ะอะไรอ่ะนี่ยังไม่เจอ6ราคากุ้งเผา6,000เลยนะวางแล้วนะเดี๋ยวเรารอสักพักนึงบอกว่าเราขับไปถึงอำเภอเมืองแล้วมารับด้วยเราจะโทรไปเฉลยเขานะครับฮัลโหลครับพี่ผมใกล้ถึงแล้วนะครับอำเภอเมืองกุ้งเผาราคา6,000นะครับพี่ได้สั่งใช่ไหมครับไม่มีฟู้ดแพนด้าหรอครับงั้นเดี๋ยวโอเคพี่ผมรีมิกนะครับเดี๋ยวผมโทรแกล้งครับถามว่าตำรวจเหลือแค่ส่งกุ้งเผาอ่ะจะขับไปอำเภอเมืองแล้วกูก็ไม่รู้ไงผมอยู่กรุงเทพผมไม่รู้ไงว่ามันพันไอชลบุรีมีอำเภออะไรบ้างไงพี่ชื่ออะไรครับชื่อม่อนครับชื่อม่อนพี่ม่อนเดี๋ยวผมส่งเคฟซีไปให้กินนะพี่ใจเย็นๆนะพี่ครับพี่ขอโทษนะเมื่อกี้มันตกใจไม่ชอบกินกุ้งเหรอครับไม่ชอบกินกุ้งเหรอขอบคุณเฮ้ยผมออกกล้องวะเนี่ยไม่ออกนี่โทรแบบไม่มีอัดคลิปเลยจริงเดี๋ยวผมส่งฟู้ดแพนด้าไอ้ผมส่งเคฟซีไปให้นะครับชุดไก่ครบทีมนะพี่เอาไปกินกันพี่เดี๋ยวพี่ส่งที่อยู่มาในเฟซเมื่อกี้ครับเดี๋ยวผมส่งให้ได้ครับไม่อารมณ์ดีแล้วเนาะไม่ใจกันเลยนะมันอยู่กันหลายคนแล้วทุกคนเขาก็งงกันพี่เลยอ๋อเดี๋ยวผมส่งเคฟซีไปให้ครับโอเคขอบคุณครับเรียบร้อยนะครับผมเขาไม่ชอบกินกุ้งนะครับสรุปแล้วมาเดี๋ยวเราส่งเคฟซีไปให้เขานะครับหลังบ้านเดี๋ยวให้ส่งให้นะครับเพราะว่าเขาตกใจกันไงอะไรก็ไม่รู้มามั่วใส่เขาเนาะไม่เคยโหลดแอปฟู้ดแพนด้าแอปดีๆแบบนี้นี่โลเฮ้ยมีคนโทรมาโลครับโลครับใครครับอันนี้ต้นใครไอ้เปล่าชื่อบอลครับไม่ใช่ที่ลงไว้ในกลุ่มใช่คนมาเทนทีป่ะครับใช่ครับใช่ครับเมนตาใช่ไหมครับเล่นตัวไหนเป็นมาเล่นแอสเซนก้าเป็นครับถามอะไรครับพี่ส่งโปรไฟล์มาให้ได้ไหมครับที่ไลน์ที่ลิงก์ไปได้ครับได้ครับผมมีจริงๆผมมีเพจอยู่เพจอะไรครับเพจเบคอนลิมิตออกเลยมาข้างๆมันไม่เก่งที่ไหนวะแอสเซนก้าเขาขำเลยเสียป่าเลยแอสเซนก้าโอ้ยเขาควรเสียเวลาซ้อมเขาไงก็จบกันไปแล้วนะสำหรับการโทรแจกชุดไก่วันนี้ KFC ไก่ครบทีมนะก็199 บาทเป็นโปรโมชั่นที่คุ้มมีไก่ทอด4มีวิงแซ่บ3แล้วก็มีไก่ป๊อป7ชิ้นนะแถมมีเฟรนฟรายให้ด้วยนี่เฟรนฟรายขนาดปกตินะครับเฮ้ยไม่อันนี้เอาไปแจกอ้าวให้เหรอไม่ทันแล้วแม่กินไปเลยโอ้ทะเลก็มีนะไปวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนครับไปทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ